สำหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าระบบ ERP เนี่ยมีกี่รูปแบบและแต่ละรูปแบบนะครับมีประโยชน์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับระบบ ERP ในปัจจุบันนะครับเราสามารถแบ่งใหญ่ๆได้3รูปแบบที่1เราเรียกว่าเป็นแบบคลาวด์นะครับก็จะเป็นลักษณะ ERP ที่เราไปเช่าใช้ตัวระบบเนี่ยก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบที่เป็นเราเรียกว่าเป็นคลาวด์คอมพิวเตอร์แต่ว่าเราเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงทุนนะครับตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆซึ่งนั่นก็คือเป็นข้อดีนะครับของระบบ ERP แบบคลาวด์คือการที่เราจะเริ่มต้นในการใช้ ERP เนี่ยค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเนี่ยก็อาจจะต่ำหน่อยเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อระบบที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กไม่ต้องลงทุนเรื่องต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของระบบคลาวด์นะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเยอะๆมาคอยบริหารจัดการตัวระบบเพราะระบบนี้เนี่ยเวลาเราไปเช่าใช้เนี่ยเขามีบริษัทนะครับเขามีผู้ให้บริการที่คอยดูแลตัวระบบหลังบ้านต่างๆให้เราอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็จะเป็นแค่ในตัวส่วนงานของเราเพียงอย่างเดียวแต่แน่นอนนะครับว่าข้อเสียของระบบคลาวด์เนี่ยก็มีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเช่าใช้นะครับเราก็จะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราเรียกว่า subscription เนี่ยจ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับในการปรับเปลี่ยนระบบซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราไปเช่าใช้ของคนอื่นเนี่ยนะครับระบบตรงนี้เนี่ยเขามีมาตรฐานของเขาอยู่เราอาจจะไม่สามารถที่จะปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจเราได้ 100% นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งของระบบ Cloud ERP รูปแบบที่2นะครับเราเรียกว่าเป็นแบบ on premise ก็คือจะเป็นรูปแบบที่เราเนี่ยโฮสต์ระบบ ERP อยู่ใน environment ของเราเองพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องมีการซื้อฮาร์ดแวร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเราต้องหาคนมาคอยบริหารจัดการตัว infrastructure เหล่านั้นนะครับและดูแลระบบเหล่านั้นด้วยตัวเองแน่นอนว่าข้อดีก็คือว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งตัวระบบเนี่ยในรูปแบบใดๆเนี่ยนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเลยนะครับเราสามารถทำในรูปแบบที่เราต้องการได้ที่สำคัญก็คือว่าเราเองไม่ต้องเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปฝากไว้กับ provider คนอื่นนะครับข้อมูลตรงนี้สามารถ access ได้โดยไม่ต้องออกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราสามารถทำตามกฎหมายบางอย่างได้นะครับกฎหมายเนี่ยก็มีระบุไว้เหมือนกันว่าข้อมูลบางประเภทเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปฝากอยู่ต่างประเทศได้ตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำตามกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของข้อเสียนะครับก็คือว่าการใช้ระบบ ERP แบบ on premise เนี่ยจะต้องเสียเวลาในการติดตั้งค่อนข้างนานนะครับเพราะแน่นอนว่าเราไม่ได้ติดตั้งแค่ซอฟต์แวร์นะครับเราต้องติดตั้ง infrastructure ต่างๆด้วยรวมไปถึงนะครับในเรื่องความสามารถในการขยายระบบเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยทรัพยากรด้วยฮาร์ดแวร์ที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกถ้าเราจะต้องมีการขยายเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้ก็จะยิ่งใช้เวลาเยอะนะครับเพราะต้องมีการมาลงระบบใหม่ทั้งหมดมีการขยายตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับและแน่นอนว่าก็จะมีค่าใช้จ่าย upfront ที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันอีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำงานจากภายนอกบางระบบเนี่ยอาจจะออกแบบมาให้เราสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกแต่บางระบบเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ออกแบบมาเผื่อไว้ก็ไม่สามารถทำงานจากนอกบริษัทเข้ามาได้นะครับรูปแบบสุดท้ายของ ERP นะครับเราเรียกว่าเป็นแบบไฮบริดซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยเราพยายามจะนำข้อดีของ ERP ที่เป็นระบบ Cloud กับ ERP ที่เป็นระบบ On-Premise มารวมกันซึ่งแน่นอนว่าข้อดีเนี่ยเราก็จะสามารถได้ทั้งเรื่องของ Scalability นะครับเราสามารถขยายระบบไปได้เพราะเราใช้ตรงส่วน Cloud เนี่ยในการขยายระบบและเราก็ได้ความยืดหยุ่นด้วยเพราะเราสามารถปรับแต่งในส่วนที่เป็น On-Premise ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโดยการที่เรามองว่าจุดไหนที่ควรจะใช้ Cloud และประหยัดกว่าเราใช้ Cloud ส่วนไหนที่ใช้ On-Premise แล้วประหยัดกว่าเราก็ใช้ On-Premiseแน่นอนนะครับว่าในรูปแบบ ERP แบบนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกันนะครับเรื่องแรกเลยก็จะเป็นความยุ่งยากในการบริหารจัดการนะครับซึ่งเราเองเนี่ยมีทั้งระบบ Cloud และระบบ On-Premise เนี่ยการบริหารจัดการก็ยุ่งยากขึ้นเป็น2เท่านั่นเองเราเองก็คงจะต้องมีการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะครับซึ่งเราเองก็คงจะมีความยุ่งยากเช่นกันในการที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถโอนถ่ายจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งได้โดยที่เรามั่นใจได้ว่ายังมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่นะครับเนื่องจากว่าทั้ง2ระบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็ต้องมีการเชื่อมต่อระบบซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคงจะต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมเช่นกันนะครับเพื่อมาจัดการข้อมูลต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นท้ายที่สุดนะครับก็ในเรื่องของต้นทุนในการบริหารจัดการเองสืบเนื่องจากความยุ่งยากนะครับก็อาจจะทำให้เรามีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงขึ้นได้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราคงจะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกใช้ระบบ ERP ในรูปแบบนี้ครับสำหรับในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่ามี ERP กี่รูปแบบและแต่ละรูปแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างในตอนถัดไปนะครับเราจะลองมาศึกษากันนะครับว่า ERP เนี่ยมีต้นทุนอะไรบ้างเราจะต้องมีการลงทุนในส่วนไหนบ้างและเราจะได้รีเทิร์นกลับมาในรูปแบบยังไง นะครับมาติดตามกันครับ